สวัสดีค่ะชื่อหยานะคะวลิสาค่ะเจ้าของแบรนด์จงกรมค่ะร้านขนมนะคะที่มีหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นขนมเครื่องดื่มแล้วก็ไอศกรีมค่ะของเราเป็นดีเซอร์คาเฟ่นะคะก็ปัจจุบันจงกรมเนี่ยก็มีทั้งหมดประมาณ13สาขานะคะตอนนี้เราก็มีรูปแบบแฟรนไชส์ด้วยค่ะจุดเด่นของแบรนด์เราค่ะก็คือจะมี3คอนเซ็ปต์หลักๆจะเน้นในเรื่องของการครีเอทีฟตัวเมนูนะคะให้ตอบโจทย์กับลูกค้านะคะรวมถึงรสชาติให้ถูกปากนะคะแล้วก็สร้างประสบการณ์ใหม่ๆค่ะในการทานให้สนุกมากขึ้นนะคะอย่างตัวเมนูขนมของเราค่ะที่โด่งดังหรือว่ามีชื่อเสียงส่วนใหญ่ก็จะเป็นขนมที่ครีเอทขึ้นมาเพื่อที่ให้ตอบโจทย์กับความต้องการของลูกค้าหรือกระแสนะคะอย่างตัวนี้นะคะเป็นวอฟเฟิลนะคะเม็ดบึ้มนะคะตัวนี้ก็ถูกออกแบบมาให้เป็นลักษณะของการเสียบไม้ค่ะจะได้ทานง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ตอบโจทย์ในเรื่องของช่วงโควิดด้วยนะคะรูปแบบของตัวแป้งของเราค่ะมีการพัฒนาจากตัววอฟเฟิล3ชนิดด้วยกันไม่ว่าจะเป็นวอฟเฟิลฮ่องกงวอฟเฟิลอเมริกันแล้วก็ตัวขนมไข่นกกระทาที่ไม่ใช่วอฟเฟิลนะคะแต่ว่าเป็นการ DIY นะคะมาปรับสูตรให้เข้ากับคนไทยในแง่ของตัวรสชาติค่ะก็จะมีความกรอบนอกนุ่มในหวานน้อยนะคะหอมคัสตาร์ดค่ะส่วนเมนูอีกตัวนึงที่ก็ดังเป็นกระแสก็คือจะเป็นตัวบ้าบิ่นขนมเขียวนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบบเสียบไม้เป็นรังผึ้งเหมือนกันตัวนี้ก็เล่นกับกระแสของบ้าบิ่นที่กำลังมานะคะในเมนูของร้านค่ะแต่ละตัวก็คือจะพยายามสร้างสรรค์ในเรื่องของความต้องการของลูกค้าแล้วก็กระแสต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าที่มาที่ร้านเราก็จะได้รับประสบการณ์ใหม่ๆด้วยค่ะก็สำหรับท่านที่สนใจนะคะตัวแฟรนไชส์ของจงกรมนะคะของเราเนี่ยค่อนข้างจะดูแลให้ครบหมดเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดูแลออกแบบร้านค้านะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าท่านไม่มีทำเลเราก็มีดีลกับห้างสรรพสินค้าต่างๆนะคะสามารถให้ทางเราช่วยจัดหาทำเลให้ได้นะคะรวมไปถึงนะคะแบรนด์ของเราค่ะค่อนข้างจะมีไดนามิกนะคะในแง่ของการออกเมนูใหม่ประจำซีซั่นต่างๆนะคะออกเมนูมารับกับกระแสต่างๆตลอดเวลาค่ะถ้าท่านใดสนใจนะคะก็สามารถติดต่อมาที่จงกรมได้นะคะอาจจะแอดไลน์มานะคะที่ @jongklom นะคะตามชื่อแบรนด์เลยนะคะหรือว่าจะโทรเข้ามาสอบถามก็ได้ค่ะที่0813434615นะคะสำหรับวันนี้คนที่มาที่งานค่ะเรามีโปรโมชั่นพิเศษให้ด้วยนะคะลดไปเลย 10,000 บาทนะคะแล้วก็บริการในเรื่องของการโปรโมทร้านนะคะยิงแอดแล้วก็จัดหาอินฟลูเอนเซอร์อีก 10,000 บาทนะคะเรียกว่างานนี้มาชิมมาเทสมาคุยกันได้ครบจบเลยมีเรื่องของการปล่อยสินเชื่อแล้วก็หาทำเลด้วยค่ะ